วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องหัวข้อความหวังของคริสตชนเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันและการสมานฉันท์ของคริสตชนสามารถเป็นจริงได้วันพุธที่18มกราคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ยังคงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องในหัวข้อความหวังของคริสตชนเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันและการสมานฉันท์ของคริสตชนสามารถเป็นจริงได้Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo spirito. และโอกาสระลึกถึงสัปดาห์นี้ที่เป็นสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจึงตรัสสอนว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่จะรวมเราเข้าด้วยกันมากกว่าสิ่งที่จะมาแบ่งแยกเราออกจากกันพระองค์ทรงเชื้อเชิญบรรดาคริสตชนให้ร่วมกันอธิษฐานภาวนาเพื่อสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนและรำลึกถึงการที่พระองค์เสด็จเยือนเมืองลุนในประเทศสวีเดนเพื่อร่วมรำลึกถึงการปฏิรูปศาสนาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าเรายังคงเดินทางร่วมกันเพื่อให้การมีส่วนร่วมของเราลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทำให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพระองค์ตรัสเน้นย้ำว่าในยุโรปความเชื่อเดียวกันในองค์พระคริสต์เจ้านี้เป็นเหมือนเส้นได้สีเขียวแห่งความหวังแล้วส่งเสริมว่าการมีส่วนร่วมความเป็นหนึ่งเดียวกันและความสมานฉันท์ของบรรดาคริสตชนนั้นจะสามารถเป็นไปได้ Un profeta in uscitache Dio invia in periferia a Ninive per convertire gli abitanti di quella grande città จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแสดงความคิดเห็นของพระองค์ในขณะทรงทักทายคณะผู้แทนทั่วโลกจากประเทศเยอรมนีพระองค์ตรัสว่าในฐานะที่เป็นคริสตชนเราต้องรับผิดชอบต่อสารนี้และเราจะต้องเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของเราเองนอกจากนี้ในระหว่างการเข้าเฝ้าและการสอนคำสอนแบบต่อเนื่องของพระองค์ในเรื่องความหวังของคริสตชนนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของประกาศกโยนาที่พยายามจะหลีกหนีจากภารกิจอันยากลำบากที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาทำพระองค์ตรัสว่าเมื่อเรือที่โยนานั่งมาถูกพายุโหมกระหน่ำลูกเรือนอกศาสนาก็ขอให้โยนาในฐานะที่เป็นคนของพระเจ้าให้อธิษฐานภาวนาเพื่อพวกเขาจะได้มั่นใจว่าพวกเขาจะรอดพ้นจากความตายอย่างแน่นอนNinive era sulla zona dell'Iraq e lui fuga in Spagna fuga sul serio สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้เตือนใจเราถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความหวังและการอธิษฐานภาวนาแล้วพระองค์ตรัสเสริมว่าความเจ็บปวดรวดร้าวในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับความตายนั้นบ่อยครั้งมักจะทำให้เราตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์และความต้องการของเราที่จะอธิษฐานภาวนาเพื่อความอยู่รอดพระองค์ตรัสอธิบายว่าประกาศกโยนาอธิษฐานภาวนาในนามของลูกเรือจนบังเกิดผลทำให้พวกลูกเรือยอมรับองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเน้นย้ำว่าดุจเดียวกันกับรหัสธรรมล้ำลึกแห่งปาสกาของการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันกระจ่างชัดดังนั้นสำหรับเราแต่ละคนแล้วความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนก็คือการเชื้อเชิญให้เรามีความหวังและได้พบกับองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราในการอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเอชิซาราพิอสเปรานซากราซีแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์ส
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ